ไปนอนนาหลายวันงานเยอะเลยนะเนี่ยมาหน้าครับฮะอ๋อสวัสดีครับยังไม่กลับเหรอยังครับวันนี้ทำ OT ครับอ๋อดี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 มีอะไรเหรอผมมีแฟนที่ต่างจังหวัดนะครับเขาเป็นคนอีสานครับแล้วผมโทรคุยกับเขาเนี่ยบางคำผมฟังไม่เข้าใจครับผมอยากจะให้หัวหน้าช่วยแปลให้หน่อยครับเป็นบางคำแค่นั้นครับได้สิบางคำผมก็รู้ครับอ้าวแล้วเราเป็นคนที่ไหนอ่ะอ๋อผมเป็นคนกรุงเทพครับเอาสิโทรเลยเดี๋ยวผมช่วยแปลให้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับติดแล้วครับฮัลโหลที่รักสวัสดีครับสบายดีไหมครับที่รักทำอะไรอยู่อ่ะตัวเองฮะอะไรนะหัวหน้าครับแฟนเขาบอกว่าเขากำลังนอนเอเลดอัลลาดครับเอเลดอัลลาดแปลว่าอะไรเหรอครับก็แปลว่าแบบนอนไม่เป็นระเบียบอ่ะคือนอนกองกันกระจัดกระจายนอนแบบฟรีสไตล์อ่ะครับกินข้าวหรือยังอ๋อได้อะไรกินล่ะวันนี้หัวหน้าครับแฟนผมบอกว่าส้มปลาตอนส้มปลาตอนคืออะไรครับเอส้มปลาตอนใช่ไหมส้มปลาตอนก็คือปลาส้มอ่ะรู้จักปลาส้มเนาะปลาส้มที่มันไม่ได้ฟักอ่ะแล้วก็มันไม่ได้เอามาตำให้ละเอียดนั่นแหละเขาเรียกว่าปลาส้มตอน ครับขอบคุณครับ จ้าอร่อยไหมฮะรู้ตนหัวหน้าครับหรูโตนครับทีนี้หรูโตนแปลว่าอะไรก็บอกว่าหรูโตนน้องไหมฮะอ๋อหรูโตนเหรอหรูก็คือทะลุนะหรูคือทะลุเหมือนตะก้าแบบตูดมันทะลุคือมันหรูมันทะลุนะนั่นแหละหรูก็คือทะลุนะส่วนโตนนี่โตนก็คือเคยกระโดดน้ำไหมตอนเด็กๆเราเล่นบนสะพานน่ะนั่นแหละก็คือโตนก็คือกระโดดน้ำหรูโตนก็คือเมื่อมันทะลุเนี่ยเราก็ต้องกระโดดเลยกระโดดลงไปในน้ำเลยมันใช่เหรอครับเอ้าก็แมนความจ้ะหรูโตนมันจริงจริงเหรอครับเอออย่ามาเถียงนะคนอีสานนี่นี่คนอีสานคนลาวด้วยนี่บ่เสียคนอีสานบ่เสียคนลาวมึงสิเสียผู้ใดไปเมียนอนมื้ออื่นมาโทรใหม่เสียได้เมียว่าเหรอซาดนี่